ค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณจะพาทุกคนมาออกกำลังกายเป็นเวทเทรนนิ่งค่ะจะเน้นขานะคะแล้วก็ก้นค่ะเป็น lower body ทั้งหมดเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพก่อนให้เราดันตัวเองมาข้างหน้าเพื่อทำท่า hip hinge ค่ะดันสะโพกไปข้างหลังค่ะหลังตรงเป็นธรรมชาติเข่าไม่งอเราจะรู้สึกโดนยืดนะคะที่ต้นขาทางด้านหลังให้เรายืดแขนออกมาทางด้านหน้านะคะจะได้เป็นการยืดแลตหรือว่าด้านหลังไปด้วยดันเข่าขึ้นมาแล้วเปิดออกไปทางด้านข้างค่ะยกขึ้นมาจะรู้สึกตึงที่ควอทนะคะแล้วก็เปิดเป็นทิปโอเพนนิ่งเปิดออกไปนะคะทำแบบนี้ไปกับแจอย่างละ5ครั้งค่ะสลับมายืดต้นขาทางด้านหลังแล้วก็หลังกันบ้างนะคะเราจะเดินเป็นแพลงวอล์กเอาท์ค่ะเดินไปข้างหน้าแมตกลับมาขาตึงต้นขาตึงนะคะแล้วก็กดส้นเท้าลงไปเดินกลับมาทำแบบนี้5ครั้งค่ะถ้าเรารู้สึกว่าได้วอร์มอัพกล้ามเนื้อแล้วนะคะเราจะไปเริ่มที่ท่าแรกกันค่ะวันนี้นะจะมีท่าที่ใช้ดัมเบลแล้วก็มีใช้ยางยืดด้วยถ้าเพื่อนๆไม่มียางยืดนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ค่ะก็ใช้แค่ดัมเบลก็ได้นะหรือใครไม่มีดัมเบลนะใช้ขวดน้ำแทนท่าแรกนั้นจะเป็นท่าดัมเบลกอบเลสควอทค่ะถือดัมเบลเหมือนเราถือถ้วยรางวัลนะคะแนบไว้ที่อกค่ะตอนที่เราย่อลงมาให้เราพอลส์ค้างไว้ยุบลงไป1ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นค่ะจะเป็นการกำหนดจังหวะนะคะหรือว่าเทมโปของเราเนี่ยลงมาค้างแล้วก็ค่อยขึ้นแบบนี้ค่ะลงมาขึ้นนิดนึงลงไปแล้วก็ค่อยขึ้นจะเป็นแบบนี้นะคะค้างไว้1จังหวะถัดมาถ้าเกิดใครมียางยืดเอามาใช้นะคะรัดไว้ตรงเหนือหัวเข่าค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นท่าเดิมนะคะจะเป็นการเน้นกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้าก้นนะคะโดยการถือดัมเบลนะคะเอาไว้1ข้างค่ะจะใช้ดัมเบลนะคะขนาด15ปอนด์นะแต่ถ้าเพื่อนๆมีดัมเบลขนาดไหนนะใช้เท่าที่เพื่อนๆเคยใช้ก็ได้ค่ะตอนลงมานะคะเข่าไม่หุบเข้ามาหากันเนาะให้ดัมเบลวางไว้นะคะที่ตรงบริเวณหน้าอกของเราค่ะแล้วเราย่อลงมาให้ยางยืดต้านไว้เข่าของเราจะได้ไม่หุบเข้ามาหากันค่ะขึ้นลงปกตินะคะขึ้นลงมาหายใจเข้าขึ้นไปหายใจออกเกรงท้องเกรงก้นค่ะจบแล้วนะคะสำหรับท่าสควอทนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเอายางยืดออกได้เลยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเล่นท่าลันช์ค่ะท่าดัมเบลรีเวิร์ดลันช์เป็นท่าที่กระชับต้นขาทางด้านหน้ารวมทั้งก้นแล้วก็ด้านหลังด้วยค่ะเราจะก้าวเท้าไปทางข้างหลังทีละก้าวค่ะถือดัมเบลไว้ที่ด้านข้างของฝ่ามือนะปล่อยลงมาสบายๆค่ะก้าวไปข้างหลังให้ส้นเท้ายกขึ้นนะคะแล้วก็โน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยตามองตรงไปข้างหน้าเลยวันนี้นะเซอร์กิตของแจจะพักน้อยๆนะคะไม่ได้พักเยอะนะเพื่อเป็นการ increase intensity นะคะ
ถัดไปนะเราจะยังคงอยู่ที่ท่าดัมเบลรีเวิร์ดรันช์ค่ะในท่านี้นะคะเรายังคงอยู่ที่รีเวิร์ดรันช์แต่ว่าเราจะเพิ่มการพาวส์ด้วยนะคะให้ยุบขึ้นมาแล้วค้างไว้นิดนึงนะคะแล้วยุบลงไปใหม่ค่ะแล้วค่อยขึ้นนะคะจะเป็นการสร้างอินเทนซิตี้นะคะให้กับขาที่ต้องรับน้ำหนักนั้นหรือว่าขาที่อยู่ด้านหน้านั่นเองพยายามให้ขาข้างหน้าของเราอะตรงขนานเป็น90องศาเลยแล้วหัวเข่าไม่เลยปลายเท้าค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะเดี๋ยวจะให้พักแล้วเดี๋ยวไปต่อท่า lateral lunge ก่อนค่ะทุกคนคะก้าวเท้าไปทางข้างซ้ายนะคะของตัวเองเราจะเริ่มที่ขาซ้ายก่อนนะคะให้ก้าวไปโดยที่ขาอีกข้างหนึ่งตึงถือดัมเบลไว้ที่มือทั้งสองข้างนะคะดัมเบลก็เลือกใช้ขนาด15ปอนด์นะของแจค่ะถือไปเลย1คู่ค่ะพยายามดันสะโพกไปข้างหลังให้เท้าของเราที่ก้าวไปค่ะขนานเป็น90องศาไว้ไม่หุบเข้ามาหากันต้องสู้นะทุกคนเพื่อ strong legs strong glutes ค่ะเราเวทเทรนนิ่งนะคะสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและเพิ่มความสวยงามด้วยเดี๋ยวสลับมาทำฝั่งขวามือบ้างนะคะทุกคนสู้ๆไปด้วยกันค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะจะให้พักนานหน่อยนะสามารถที่จะจิบน้ำซับเหงื่อได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆค่ะในช่วงนี้จะเป็นการ recovery ให้กับกล้ามเนื้อนะเดี๋ยวต่อไปนะจะไปต่อท่าเมนอีกท่านึงเลยนะคะเป็นท่าที่จะชอบมากท่านึงก็คือท่าเดดลิฟต์ค่ะค่ะกางเท้าแยกออกประมาณช่วงหัวไหล่ค่ะผักก้นไปข้างหลังนะคะให้สะโพกของเราเนี่ยเหมือนโดนดันไปข้างหลังโดยที่หลังของเรายังคงตรงเป็นธรรมชาตินะคะเราจะรู้สึกตึงที่ต้นขาทางด้านหลังนะคะใช้เท้าค่ะถีบดัมเบลขึ้นมานะคะพยายามให้เข่าไม่หุบเข้ามาหากันลงช้าๆนะคะขึ้นไวๆตอนขึ้นมาหายใจออกลงไปเกรงปึ๊บหายใจเข้าจบแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับท่าเดดลิฟต์นะเป็นท่าโปรดของใครหลายๆคนบ้างหรือเปล่าคะและต่อไปนะเราก็ยังอยู่ที่ท่านี้ค่ะด้านข้างนะคะเราจะผลักสะโพกแล้วก็ก้นของเราไปทางข้างหลังพยายามเมนเทนให้หลังของเรายังตรงทำธรรมชาตินะส้นเท้านะคะแล้วก็เท้าของเราเนี่ยกดติดที่พื้นไว้เลยไม่เปิดไม่เด้งออกมานะแนบดัมเบลเอาไว้ให้ใกล้ลำตัวมากที่สุดค่ะI'm on my own, broken alone, I feel the rain
crashing down All around this empty town I'm searching for the lost and found But you don't care, you're unaware เยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นท่า Stagger Stance Deadlift นะทุกคนเราจะฝึกขานะคะมีหนึ่งข้างทุกคนสู้ๆนะคะการเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งนะคะจะเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อของเรานะคะได้รับแรงได้รับโหลดน้ำหนักนะคะจะทำให้เขามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีขนาดที่สวยงามขึ้นและที่สำคัญแข็งแรงแล้วก็เบิร์นแคลอรี่ให้เราได้มากขึ้นด้วยต่อมานะคะเราจะถอยเท้าหนึ่งข้างไปข้างหลังนะคะให้เท้าข้างหน้าค่ะกดลงไปที่พื้นเลยรักษาน้ำหนักนะคะเมนเทนบาลานซ์เอาไว้มือนะคะซ้ายค่ะเราจะจับดัมเบลแล้วเราก็จะกดโน้มตัวลงมานะคะให้เท้าข้างหลังนะคะยกขึ้นมาค่ะต้นเท้านะคะไม่ติดพื้นตอนขึ้นมาหายใจออกเกร็งก้นเกร็งท้องเอาไว้ค่ะลงไปขึ้นมาหายใจออกสลับมาทำฝั่งตรงข้ามบ้างนะคะปึ๊บขึ้นตาหายใจออกค่ะบาลานซ์ดีๆนะคะยกส้นเท้าข้างหลังขึ้นผลักสะโพกนะคะใช้สะโพกเป็นจุดหมุนค่ะทุกคนพักได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราเอายางยืดมาใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นท่า back squat ค่ะแต่เราจะมียางยืดด้วยใส่ยางยืดเอาไว้เหนือบริเวณหัวเข่านะคะมือของเราทั้งสองข้างนะคะจะจับดัมเบลเอาไว้ที่ด้านหลังค่ะใช้ดัมเบลหนึ่งข้างนะคะพาดเอาไว้ตรงบริเวณหนอกคอข้างหลังของเราค่ะเราจะย่อตัวลงมาสควอทค่ะโดยที่ใช้ยางยืดเป็นแรงต้านนะคะเพื่อให้เข่าของเราไม่หุบเข้ามาหากันใครมีปัญหานะคะเข่าชอบหุบเข้ามาหากันสามารถใช้ยางยืดเป็นตัวช่วยได้นะคะเมนเทนนะคะให้หลังของเราตรงตามธรรมชาติย่อลงมาจนรู้สึกว่าสุดแล้วนะคะแล้วเราก็จะถีบนะคะใช้ขาถีบตัวขึ้นมาหายใจออกขึ้นไวๆพักนะคะทุกคนหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับกล้ามเนื้อนะใครที่เหนื่อยนะคะจิบน้ำซับเหงื่อได้ตลอดเลยในระหว่างนี้ให้กล้ามเนื้อเรา recovery เดี๋ยวเราจะไปต่อที่ตัวเดิมนะคะเป็นback squat นะคะเซตที่2ค่ะทุกคนไปสู้ๆฮึบลงมาหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกเร่งก้นเราเอายางยืดไปเก็บได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราไม่ใช้ยางยืดแล้วนะคะจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างรวมถึงได้สะโพกแล้วก็ก้นด้วยเดี๋ยวเราไปทำท่า Crazy Lunge to Leg Lift กันค่ะ
าขวาไปข้างหลังเหมือนเราจะถอนสายบัวนะคะมือซ้ายเราจะถือดัมเบลเอาไว้เนาะแล้วเราก็จะกลับเข้ามานะคะเตะขาออกไปทางด้านข้างค่ะท่านี้นะคะขาทางซ้ายของเราจะต้องรับน้ำหนักของเราเอาไว้กดเขาลงไปที่พื้นแน่นๆนะคะไขว้ขาไปข้างหลังแล้วเตะออกมาข้างหน้าค่ะเกรงหน้าท้องเอาไว้ตลอดนะคะจะช่วยให้เราบาลานซ์ได้ง่ายขึ้นเนาะมาทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนเทรซี่ไปข้างหลังแล้วเล็กลิฟต์นะคะเตะออกไปทางด้านข้างค่ะทุกคนอย่าเพิ่งหยุดนะคะเราทำได้นะวันนี้นะ40นาทีเท่านั้นเองเน้นเป็น lower body นะคะแล้วก็มีหน้าท้องให้ตอนหลังด้วยขาขึ้นมาสูงๆได้เลยค่ะถอยไปแต่ขึ้นมาสูงเปิดก้นอีกท่าหนึ่งนะคะท่านี้ค่ะดัมเบลซูโม่สควอตยืนแยกเท้ากว้างกว่าช่วงสะโพกนะคะเปิดปลายเท้าออกด้านข้างเล็กน้อยค่ะมือของเราค่ะจะถือดัมเบลเอาไว้ทั้งสองข้างเลยนะคะถือเอาไว้ตรงกลางค่ะย่อตัวลงมานะคะดันก้นไปข้างหลังค่ะเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้เลยตอนที่เราลงมาหายใจเข้าขึ้นไปหายใจออกนะคะเราจะหย่อนตัวก้นของเรานะคะไปข้างหลังดันลำตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยนะคะให้น้ำหนักลงที่ก้นตอนนี้ขึ้นไวๆได้เลยค่ะจะออกลึกๆค่ะทุกคนเซตซูโม่นะคะสามารถใช้น้ำหนักได้เพิ่มขึ้นนะสำหรับแจค่ะจะใช้ดัมเบล20ปอนด์นะคะ1คู่ทุกคนเราผ่านมาเกินครึ่งทางแล้วนะสู้ๆนะคะเหลืออีกแค่ไม่กี่ท่านเองค่ะเหลืออีกแค่ไม่กี่เซอร์เกตนะจะจบแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาทำออฟเซต narrow squat to side lunge กันค่ะThis is just a must. Put me in perspective. I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler. Oh no, I don't call 'em back, girl. Let me see you hold it down. We gon' have a blast. 'Cause I just wanna know what you're gonna do with all of that. Ain't gotta say a word. I know what's up. You can have
ถ้าดัมเบลไว้บนบ่าหนึ่งข้างนะคะหลังจากนั้นเราจะย่อตัวลงมาสปอร์ตนะคะขาของเราจะยืนติดกันเลยนะคะจะเป็นแคบนะคะกว่าหัวไหล่ค่ะออกแรงนะคะก้าวไปทางด้านข้างค่ะเป็นไซด์ไลน์แล้วกลับลงมาแนโร่สปอร์ตค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นท่า forward lunge ค่ะมาข้างหน้านะคะซ้ายแล้วก็กลับไปแล้วก็ก้าวเท้าขวากลับมาค่ะสลับกันไปแบบนี้ค่ะเราจะให้ขาด้านหน้าของเรานะคะต้นขาหน้ารับน้ำหนักมาขาในท่านี้สิ่งสำคัญเลยก็คือหลังของเราจะตรงนะคะไม่งอไม่แอ่นนะคะพยายามรักษาบาลานซ์เอาไว้ดีๆค่ะเกรงหน้าท้องนะคะช่วยด้วยค่ะจะช่วยทำให้เราบาลานซ์ง่ายขึ้นตามองตรงไปข้างหน้าเลยค่ะสกิดนะคะทุกคนเช็ดเหงื่อจิบน้ำนะคะเดี๋ยวต่อไปนะเราจะใช้แบนมาเล่นท่าแบนแอบดักชั่นค่ะใส่ยางยืดเอาไว้เหนือหัวเข่านะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะออกแรงนะคะบีบยางยืดเข้าออกค่ะมือของเรานะคะจะวางเอาไว้ด้านหลังเราจะเอ็นตัวไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะ
ยังคงใส่ยางยืดเอาไว้ที่เดิมแต่ว่าท่านี้นะคะเราจะนั่งปกติค่ะเราจะให้ตัวต้นขาหน้าของเราค่ะแล้วก็ต้นขาด้านในรับน้ำหนักในคนละแบบกับเมื่อกี้นะคะจะสังเกตว่าจะไม่ได้นั่งนะคะเอามือวางไปที่ข้างหลังแล้วค่ะจะนั่งตรงๆค่ะถ้าแบนไซค์แคมเชลค่ะเราจะนอนตะแคงมาด้านข้างค่ะออกแรงนะคะเปิดยางยืดนะคะใช้ต้นขาด้านในออกแรงเกร็งหน้าท้องค่ะวางข้อศอกของเราไว้ที่พื้นเลยค่ะเราจะรู้สึกว่าต้นขาของเราข้างในค่ะต้องทำงานค่ะออกแรงต้านกับยางยืดนะคะออกแรงบิดเปิดปิดนะคะBerserker.ไปเป็นท่ากูดบริดจ์นะคะทุกคนต้องมาเน้นก้นกันต่อเนื่องเลยค่ะเมื่อกี้เราเล่นท่าก้นทางด้านข้างไปแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้นะเราจะมาเล่นกล้ามเนื้อที่เป็นกลูเตสแม็กซิมัสกันบ้างนะคะเราใช้แบนนะคะไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะเล่นเป็นท่ากูดบริดจ์ค่ะท่านี้นะใช้น้ำหนักเยอะได้เลยนะคะจะใช้น้ำหนัก20ปอนด์ค่ะให้เท้าถีบก้นขึ้นมานะคะนอนลงไปนะคะนอนหงายแล้วก็ท้องของเราจะเก็บไว้นะคะเกรงเอาไว้ตลอดนะคะเก็บคอด้วยนะคะเมื่อก้นแตะพื้นแล้วขึ้นเลยนะคะออกแรงใช้เท้าถีบก้นขึ้นมานะคะนอนลงไปนะคะนอนหงายแล้วก็ท้องของเราจะเก็บไว้นะคะเกรงเอาไว้ตลอดนะคะเก็บคอด้วยนะคะเมื่อก้นแตะพื้นแล้วขึ้นเลยนะคะออกแรงยกตัวขึ้นมาค่ะเกรงก้นสควีซเอาไว้นะคะ
ให้ทุกคนวางเท้าของเรานะคะบนพื้นที่สูงกว่าที่เรานอนนะคะอย่างของแจนะคะทำให้ดูก็คือจะวางไว้บนดัมเบลนะคะถ้าเพื่อนๆ นอนทำที่บ้านนะคะสามารถวางไว้ตรงขอบเก้าอี้นะคะหรือว่าขอบโซฟาก็ได้จะเป็นการทำให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงของเราได้รับน้ำหนักมากขึ้นค่ะออกแรงยกตัวมาเป็นเหมือนกูดบริดจ์เลยค่ะเพียงแค่เท้าของเรานะคะจะวางไว้บนพื้นที่ที่สูงขึ้นค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นหน้าท้องกันบ้างนะคะจบเซสชั่นที่เป็นขากับก้นแล้วในท่า Ab Crunch Variation นะคะเราจะเอามือนะคะทั้งสองข้างจับดัมเบลเอาไว้ตรงปลายดัมเบลนะคะเราก็จะออกแรงนะคะ Crunch งอตัวขึ้นมาค่ะขาของเราจะตึงนะคะเหยียดขาลงไปเกือบถึงพื้นได้เลยค่ะแล้วเราก็จะใช้มือของเรานะคะทั้งที่จับดัมเบลนะคะเอื้อมมาแตะที่ข้อเท้าหรือว่าเท่าที่เราไหวค่ะโดยที่พยายามงอหน้าท้องของเราเยอะๆนะคะขาของเราจะเหยียดตึงตลอดเวลานะท่าตีขากลางอากาศค่ะหรือว่าท่าสัตเตอร์คิกนะคะเราจะใช้มือของเราเนี่ยถือดัมเบลเอาไว้ด้วยยกศีรษะขึ้นมาจะทำให้ชาเลนจ์ขึ้นนะคะไขว้ขากันไปมาเลยค่ะตีกลางอากาศเลยค่ะตีเร็วๆจะยิ่งฟิลนะคะและขาของเรานะคะยิ่งต่ำกว่าตัวนะคะออกห่างจากตัวไปเท่าไหร่หรือว่ายิ่งใกล้พื้นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งฟิลมากขึ้นเท่านั้นค่ะI'm not afraid to
ซิตอัพขึ้นมาเลยค่ะทุกคนตอนที่เราซิตอัพนะคะให้เราถือดัมเบลเอาไว้ด้วยนะออกแรงจากหน้าท้องนะคะดันตัวเองขึ้นมาหายใจออกตอนลงไปค่อยๆนอนลงไปนะคะแล้วก็หายใจเข้าเหลืออีกท่าเดียวเองค่ะทุกคนสู้ๆนะคะในท่านี้เป็นท่าดัมเบลรัสเซียนทวิสต์ค่ะChain twist นะคะเราจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องทั้งด้านข้างหรือว่ากล้ามเนื้อ obliques ด้วยเราจะวางขาก่อนนะคะแต่ว่ามือของเราเนี่ยจะ twist บิดไปนะคะโดยใช้ดัมเบลค่ะดัมเบลที่จะใช้ขนาด10ปอนด์ค่ะออกแรงบิดซ้ายบิดขวานะคะเราจะเอ็นตัวไปทางข้างหลังเล็กน้อยนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องของเราได้รับน้ำหนักมากขึ้นสู้ๆทุกคนค่ะเหลืออีกแค่ไม่กี่วิเท่านั้นเองจะจบแล้วนะสำหรับเซตดัมเบลนะคะ lower body weight training ค่ะค่ะกับ38นาทีนะคะกับการเล่น weight trainingใช้แค่ดัมเบลเองนะคะเช็คเล่นได้เลยที่บ้านนะคะถ้าเพื่อนๆมียางยืดก็สามารถเอามาใช้เพิ่มแรงต้านได้แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมคูลดาวน์หลังจากการเล่นด้วยนะคะเพื่อเป็นการทำให้กล้ามเนื้อของเราลดอาการบาดเจ็บนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ